โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผมนะฮะในแก๊ปแรนดอมนะครับผมซึ่งก็มาอยู่กันในเกม l e จ e n ์อาร์พีอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับซึ่งอ่ะก็เมื่อไม่กี่วันมานี้นะก็มีอัปเดตมามากมายเลยแต่ว่าผมไม่ได้ทําคลิปนะครับซึ่งก็จะขอเอามารวบยอดไว้ในคลิปนี้คลิปเดียวเลยก็แล้วกันนะครับซึ่งอ่ะเราจะมา พูดถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงกันนะครับซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้มีการอัปเดตเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมานะครับนะซึกงเราสามารถที่จะมาสุ่มได้ที่นี่เลยนะครับผมสามารถสุ่มสัตว์เลี้ยงที่นี่ได้เลยแต่ว่ามันจะต้องใช้เพชรกับทองนะซึ่งไม่ใช่สิไม่ใช่ใช้เพชรกับทองใช้ใช้เพชรกับคอยนะครับเออใช้เพชรกับเหรียยนะครับนะใช่ใช้เพชรกับใช้เพชรกับเหลียนเออตีปากใช้เพชรกับเหลียยนะครับซึ่งอ สัตว์เลี้ยงที่ใช้เพชรก็ถือว่าเก่งอยู่นะครับแต่ว่าสําหรับคนที่ยังไงดีเสียดายเพชรนะครับแล้วก็ยังไม่อยากเอาเพชรมาถลุงกับการเติมนะก็มีมอนสเตอร์ง่ายๆนะครับที่เป็นมอนสเตอร์เริ่มต้นที่ให้เราไปฟาร์มอเอาสัตว์เลี้ยงได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าอยากน้องๆอ,อยากจะได้สัตว์เลี้ยงนะครับตัวที่ฟาร์มง่ายที่สุดเป็นแบบตั้งต้นเลยได้เกิดว่ายังไม่เก่งนะครับก็มาเอาได้ที่นี่เลยนะครับก็จะเป็นบอส โควิดนั่นเองนะครับนะเออนี่เลยนะครับเป็นบอสไวรัสนะโอเคก็มาเอาได้ที่นี่เลยนะครับผมสําหรับเพชรนะครับอืม <c oughs> นะครับก็ที่นี่เลยนะครับก็มันจะดรอปออกมาเป็นตัวเดียวกันกับที่อยู่เลยนะั่นก็คือเจ้าตัวนี้เองนะฮะนี่นะครับผมซึ่งก็จะค่อนข้างไม่ดีสแตตไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเออแต่ว่าก็พอทูทูไทยไปได้สำหรับคนที่ยังหาเพชรไม่ถึงสองพันเพื่อไปสุม่มเอา สัตว์เลี้ยงใช่ไหมครับส่วนอันที่ใช้5 0 0เพชรอย่าไปสุ่มเลยนะครับเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่ามันได้สัตว์เลี้ยงค่อนข้างกระจอกนะครับงอกง่อยมากเลยว่าฉะนั้นแล้วคนนี้จะต้องรอเพชรให้ได้2,000นเนาะแล้วก็ค่อยไปซื้อสัตว์เลี้ยงนะครับไปสุ่มสัตว์เลี้ยงเนาะซึ่งตรงนี้ก็จะง่ายสุดก่อนที่จะเก็บเพชรครบ2 0 0พันก็มาเอาสัตว์เลี้ยงที่นี่ไปใช้พลางๆางก่อนได้นะแต่ได้เกิดว่าใครมีเพชรถึง2,000แล้วก็ไปสุ่มซะนะครับซึ่ง ผมได้ยินข่าวแว่วๆมาว่ามีโค้ดสําหรับสุ่มสัตว์เลี้ยงฟรีหนึ่งครั้งนะแต่ว่าผมยังหาโค้ดนั้นไม่เจอนะฮะก็เลยน่าจะเอามาให้ไม่ได้แต่ได้เกิดว่าผมเจอเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะเอาไปแปะไว้ที่ใต้คอมเมนต์ข้างล่างเหมือนเดิมนะครับเหมือนเมื่อคลิปที่แล้วเนาะโอเคซึ่งถ้าใครยังไม่มีเพชรเยอะๆก็มาหาสัตว์เลี้ยงได้ที่นี่นะซึ่งเพชรผมก็ยังมีแค่นิดเดียวเองผมมีเพชรอยู่แค่พันสามเอง ก็ยังสุ่มสัตว์เลี้ยงไม่ได้เนาะเพราะสัตว์เลี้ยงจะต้องใช้ทั้งหมด2,000เพรนะครับโอเคซึ่งบอสตัวที่ผมคิดว่าสัตว์เลี้ยงดีที่สุดแล้วนะของการล่าบอสนะครับก็คือเจ้าตัวที่ผมใช้อยู่นี่เองก็คือตัวปลาหมึกนะครับอ่าตัวปลาหมึกนะซึ่งชื่อของมันก็ค่อนข้างอ่านยากแต่ว่าเอาเป็นว่าช่างมาเถอะเพราะมันเป็นสัตว์เลี้ยงในนวนิยายในอย่างที่น้องๆก็เคยบอกผมมาแล้วแหละแต่ว่า ผมขี้เกียจจำชื่อมันนะฮะอเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้ขอโทษทีครับผมเข้าผิดโอเคเดี๋ยวออกก่อนนะเออเร็วเข้ารีบๆร้อยเพื่อนอ,ออกมาก่อนนะครับสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดที่ไม่ต้องไปสุ่มนะก็ที่บอสปลาหมึกเลยนะครับเนาะและนี่คือจุดไอ้นี่นะครับจุดเข้าไปดันเจี้ยนของบอสปลาหมึกนะครับใช่ซึ่งเป็นเพชรสีฟ้าเป็นอนัญมณีสีฟ้านะครับจะง,ง่ายเลยนะ โอเคเพื่อเข้ามาแล้วก็จะเจอกับเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งโอกาสดรอปสัตว์เลี้ยงอยู่ที่ประมาณ2%เนะครับนะเออดูอผมก็ได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับก็สามารถปฏิได้แต่คนที่ต้องรวมกลุ่มกันาตีนะเพราะขนาดผมเองก็ยังไม่สามารถสู้กับเจ้าปลาหมึกแบบตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวได้นะครับจะต้องมีพรรคพวกอย่างน้อยก็ต้องมีคนช่วยฮิวอะนะครับเนาะใช่อย่างน้อยก็ต้องมา2คนมีคนช่วยฮิวผมถึงจะสามารถจัดการกับเจ้าปลาหมึกได้นะ ใช่แล้วตรงนี้นะครับเมื่อน้องๆมาจัดการเจ้าปลาหมึกก็คี่จะต้องมาเอาเควสด้วยนะเพื่ออะไรนะครับเพื่อเอาแร้งนั่นเองนะครับซึ่งผมจะบอกเกี่ยวกับเรื่องไต่แร้งนะครับก็คือนี่นะครับแร้งด้านขวานี้นะครับที่เขียนว่าแรงเนาะที่ตอนนี้ผมเป็น C1 นะครับแรงหาได้ยังไงนะครับแร้งหาได้จากการที่น้องๆทำเควสนะครับซึ่งไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเควสตรงนี้เลยนะไม่เกี่ยวกับเควสตรงนี้เควสตรงนี้จะเป็นเควสที่เป็นเควสที่เราจะต้องไปรับที่ร้านค้านะ ซึ่งถ้าเราทำเควสเสร็จเราจะได้เพชรกับ exp จำนวนหนึ่งมานะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เพชรนะเราจะได้ exp กับทองนะครับมาแทนนะจะไม่ได้เพชรนะนี่ไงได้ exp กับได้ทองมาแล้วก็ได้โอกาสดอปเป็นโทเค็นอีก50%นะครับอืมนั่นก็คือไอ้นี่นี่เองนะครับอันนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่เหรียญน,นี้นะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้มันจะไม่ดอบเราจะต้องเก็บ โทเคนไอเราจะต้องเก็บตัวเนี่ยนะครับให้ครบ5ตัวเนาะต่อเหรียญ1นเหรียญน,นะครับเนาะแล้วเหรียญ20เหรียญจะเอาไปสุ่มสัตว์เลี้ยงได้1ตัวนะครับก็ถ้าอยากได้ก็ต้องมาทำเควสนะครับแล้วยิ่งเราทำเควสมากๆเนี่ยโอกาสในการดรอปพวกตัวพวกเนี้ก็ยิ่งเยอะนะครับ จะรู้ได้ไงว่าโอกาสเยอะแค่ไหนก็ดูจากแล้งนั่นแหละนะครับตอนนี้ผมยังอยู่แค่ C 1เองนะครับซึ่งแล้งเริ่มต้นอยู่ที่ C 5นะครับใช่อยู่ที่ C 5นะเป็นตัว C แล้วก็ขีด5นะครับเนาะตอนนี้ผมอยู่ที่ C 1นะเพราะว่ามันเพิ่งอัปเดตมาไม่นานผมเองก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับเนาะตอนนี้เป็น C 1นะครับก็ต้องเท่าประมาณ B 1 B 2อะไรมั้งถึงจะมีโอกาสดรอปโทเค็นเยอะๆนะครับนะโอเคก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับการขึ้นแล้งนะก็หาภารกิจ หาคนใส่เสื้อแดงตรงเนี้ยนะครับเขาจะยืนอยู่ทุกทุกที่เลยนะครับก็ไปหาเขาซะแล้วก็รับภารกิจมาทาเควสให้เสร็จเสร็จแล้วก็มารับอีกเรื่อยๆนะครับรับได้เรื่อยๆเลยนะครับเพื่อที่จะได้แรงขึ้นสูงๆแล้วก็มีโอกาสดรอปตั๋วมาเยอะๆนะครับแล้วก็เอาไปแลกนะครับซึ่งตัวปลาหมึกนั่นก็ว่างๆก็มาตีกันนะครับรวมกลุ่มมาเพราะว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดที่จะหาได้จากบอสแล้วในขณะนี้หนักครับโอเคเดี๋ยวพากลับมาก่อนนะครับผม แล้วนี่ในคำนะรนะตรงนี้ใช่ไหมก็จะสุ่มใช้ทองนะครับนะไม่ใช่ใช้เพชรแล้วก็อันนี้ก็ใช้ตั๋ว10กับ20เนาะเพื่อผมแนะนาให้ใช้20นะเพราะโอกาสเกลือมันจะน้อยนะครับเออดีดีมันจะมีแค่แค่นี้ซึ่งปกติเราจะได้อยู่ประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าเราดวงปานกลางถ้าดวงดีก็ข้างบนถ้าดวงไม่ดีก็นี่แหละ <c oughs> นะครับโอเคซึ่งวิธีการแลกตั๋วก็แลกที่นี่เลยนะครับ5ตั๋วต่อหนึ่งเหรียญน,นะครับเนาะ แล้วก็20เหรียญต่อสัตว์เลี้ยง1ตัวนะครับเออยี่เหรียญต่อสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวแล้วก็5ตัวต่อ1เหรียญน,นะครับเออก็ทกํากระเหนือกแห้งเลยแหละนะครับกว่าจะได้สัตว์เลี้ยงแบบระดับสูงๆมาใช้กันนะครับเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าไม่รีบก็ไปฟาร์มปลาหมึกมาใชเ้เล่นก่อนก็ได้นะไปฟาร์มปลาหมึกมาใชเ้เล่นก่อนนะครับพอได้ตัวครบเมื่อไหร่ก็ค่อยมาแลก เหรียญแล้วก็สุ่มเพชรทีเดียวเลยนะครับสาหรับเรื่องเพชรเนาะกับเรื่องแล้งก็คู่กันเลยนะครับถ้าเกิดเราไม่ขึ้นแล้งเยอะๆเราก็ไม่สามารถมีสัตว์เลี้ยงดีๆได้นะครับซึ่งอ่ะเคเวสจากตรงนี้หลายๆคนก็ยังไม่รู้นะว่าจะต้องไปรับที่ไหนก็สามารถรับได้ที่นี่เลยนะครับนี่นะฮะเดินเข้ามาในช็อปตรงนี้ก็สามารถรับได้เลยนะครับซึ่งอ่ถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจภารกิจก่อนๆของเราที่เรารับไว้ก็ รู้สึกเหมือนจะกดทิ้งได้เลยใช่ไหมอ่าใช่ครับผมแล้วก็มารับอันใหม่ได้เลยโดยการกดนะครับนะซึ่งมีคนบอกนะครับถามว่าพวกสตาร์แพตินัมพวกนี้นะครับหาจากไหนนะครับพวกสแตนเนาะก็หาจากตรงนี้เลยนะครับช็อปนะมันจะขายอยู่ที่นี่เลยอยู่ที่95,000ทองนะซึ่งตอนนี้ไม่ใช่สตาร์แพตินัมแล้วตอนนี้เปลี่ยนเป็นตัวอื่นแล้วนะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนเรื่อยๆก็แวะเวียนเข้ามาดูในร้านค้าบ่อยๆแล้วกันนะ มันจะเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับสำหรับของขายตรงนี้นะก็ถ้าอยากได้สตาร์แพทินัมก็มาดูเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีมานะครับอืมมันจะมีมาเรื่อยๆส่วนถ้าเกิดว่าอยากได้พวกดีโอหรืออะไรพวกนั้นจะต้องเติมเป็นโลบักโลบักโลบัก <c oughs> ต้องเติมเป็นโลบักเอานะครับเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากได้พวกของแบบใช้ทองซื้อก็สตาร์แพทีนัมพวกนี้เลยก็ได้นะซึ่งมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันนะครับมันก็เก่งพอๆกันนั่นแหละนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ที่การอัปเกรดเนาะ ถ้าเราเอามากะ,ะมาตีปากถ้าเราเอามาอัปเกรดเยอะๆนะครับมันก็จะเก่งของมันเองขึ้นไปเองนะเออที่เราเติมมันก็ได้แค่ความสวยงามเท่านั้นเองนะครับเนาะส่วนความเก่งนี่ก็คือต้องไปอัพกันเอาเองนะครับเออซึ่งตรงนี้นะครับก็ทุกๆสิบ สองชั่วโมงใช่ไหมใช่ทุกสิบสองชั่วโมงไม่ใช่สิสู้ห้าชั่วโมงนะครับใช่ทุกๆห้าชั่วโมงเราจะสามารถมารับเพชรฟรีที่ตรงนี้ได้นะใช่ทุกๆห้าชั่วโมงเลยนะครับก็คือจะเดินมารับเพชรฟรีที่ตรงนี้นะเออสาหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับเนาะทุกๆห้าชั่วโมงนะครับก็จะมารับเพชรฟรีตรงนี้ถ้าอยากได้เพชรเพิ่มอีกก็กดอี u คลิปนะครับนะเอาภารกิจไปทานะซึ่งฆ่ามอนเตอร์ตัวไหนก็ได้นะครับก็จะ ส่วนเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับในเรื่องของสัตว์เลี้ยงเนาะผมยังไม่ได้ลู้ไม่เออผมยังไม่ได้พูดถึงรายละเอียดของสัตว์เลี้ยงเลยนะครับนะโอเครายละเอียดของสัตว์เลี้ยงนะครับเนาะก็คือเราจะไม่สามารถเอามันไปอัปเกรดได้นะครับจะต้องใส่ไปกับตัวแล้วก็ไปจัดการคิวมอนสเตอร์นะครับถึงจะสามารถอัปเกรดสัตว์เลี้ยงเราได้นะก็คือนี่นะครับผมต้องฆ่า มอนเตอร์อีก138ตัวซึ่ง138ตัวนี่คือตัวไหนก็ได้นะในโลกใบนี้นะครับค่าตัวไหนก็ได้ตัวที่กระจอกที่สุดก็ได้นะเพื่ออัปเกรดสัตว์เลี้ยงนะครับตัวไหนก็ได้จะฆ่าบอสหรือฆ่าตัวอะไรก็มันจะนับเป็น1คิวนะครับก็คือเนี่ยเมื่อกี้นี่เท่าไหร่นะตอนนี้อยู่ที่138นะครับค่ามอนเตอร์ที่อ่อนที่สุดในเกมปั๊บนะครับก็จะเปลี่ยนเป็น137แล้วนะครับ ในทางกับการถ้าเราไปฆ่าบอสมันก็จะขึ้นเป็นแค่136นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเออถ้าเกิดว่าอยากจะเก็บเลเวลสัตว์เลี้ยงก็แนะนําให้ไปจุดที่มีมอนสเตอร์เกิดเยอะๆนะครับอยู่รวมๆกันเนาะแล้วก็ไปไล่ฟาร์มตรงนั้นน่าจะดีกว่านะเพราะว่าเออมันนับเป็น 1Q คิวหมดเลยไม่ว่าเราจะฆ่าบอสฆ่ามอนสเตอร์ที่อ่อนที่สุดในเกมฆ่ามอนสเตอร์ที่เก่งที่สุดในเกมหรือมอนสเตอร์ปานกลาง ไม่จะเป็นไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์แบบไหนมันก็จะนับแค่1นคิวนะครับมันจะไม่มีดับเบิลนะครับให้นะครับก็คือสําหรับเพชรก็คือต้องนับเป็นคิวเอานะถึงจะสามารถเพิ่มเลเวลสัตว์เลี้ยงได้นะครับโอเคไหมนะครับผมเนาะสำหรับเลเวลสัตว์เลี้ยงนะครับอืมก็ประมาณนั้นนะครับผมอืมการอัปอัอเดตมาใหม่นี่ก็น่าจะหมดแค่นี้แล้วมั้งที่เหลือก็น่าจะเป็นนี่นะครับอุปกรณ์ในการเนื่ย เอาไปใส่กับธนูนะก็อัปเกรดอัพปเดตสิเออก็อัปเดตเพิ่มขึ้นมานะครับแต่แต่ก่อนก็คือจะมีถึงแค่ตรงนี้นะครับแต่ก็เพิ่มเข้ามาอีกนิดหนึ่งนะครับมันอัปเดตเข้ามาหน่อยหนึ่งนะครับก็จะมีอาวุธที่สามารถเสียบกับธนูเพิ่มขึ้นอีก3อย่างนะครับเออก็ประมาณนั้นนะครับผมส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรใหม่ขึ้นมาแล้วมั้ ส่วนเรื่องของอีเวนต์นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าหมดไปหรือยังนะอีเวนต์โอเวอร์โหดนะครับเดี๋ยวขอเดินเข้าไปดูหน่อยอ๋อยังไม่ไปนะครับอีเวนต์นี้ซึ่งอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ที่ผมปวดหัวที่สุดรู้ไหมทำไมถึงผมถึงปวดหัวที่สุดเพราะว่ากว่าเราจะไปหาบอสได้เนี่ยเราจะต้องเดินผ่านเขาวงกฏนะครับใช่ต้องเดินผ่านเขาวงกฏถึงจะไปหาบอสได้ซึ่งผมปวดหัวมากเลยว่าผมเดินหลงที่นี่มาประมาณครึ่งชั่วโมงได้อะ่ะ เวลาที่ผมเดินหลงผมไปฆ่าบอสได้ตั้งสองสมตัวนะครับเออรู้สึกปวดหัวมากเลยกว่าจะเดินหาทางไปได้นะครับนะแบบว่าอย่างแย่เลยนะครับเออขอร้องเถอะช่วยเอาออกถอนช่วยเอาออกหน่อยเถะนะครับนะช่วยเอาออกหน่อยเถะนะตอเราพัฒนานะครับสอนเราเขาง,งกดต,ตรงนี้นะครับก็ให้ผมได้ให้ผมได้เดินหน่อยเถอะนะครับนะผมหลงมากเลยกว่าจะได้เจอกับบอสนะครับอ,อมันเป็นเขาวงกดที่ค่อนข้างแย่เลยนะ เออถ้าใครไม่รู้ทางนี่คือนั่นแหละนะครับอยู่เนี้ยแหละแทบทั้งวันนะก็จะเจอทางไปล่าบอสนะครับเออนะครับก็มีแค่นี้แหละนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับอืมเอาจๆก็ยังมีอีกนะครับอืมก็นี่เลยนะครับคาทาฮิลเนาะแต่ก่อนมันจะฮิวประมาณหลักหมื่นหลักแสนเลยนะแต่เดี๋ยวนี้เขาเนิร์ฟแล้วนะครับเหลือแค่4,8 0 0เองของผมนะ เขาคนอื่นผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะแต่ว่าของผมแต่ก่อนมันหลักแสนเลยนะฮิวครั้งหนึ่งตอนนี้เหลือ4 8่พันะครับก็เขาอาจจะปรับให้สมดุลขึ้นนะเนาะนะครับนะเออก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตที่ผ่านมาทั้งหมดรวบยอดเข้ามาในที่นี่ที่เดียวนะครับเพราะว่าไม่ได้ทําคลิปนานแล้วสําหรับเออลเจนต์นะครับก็เอามารวบยอดไว้ในคลิปคลิปเดียวเลยนะครับทั้งวิธีไต่แรงนะครับใช่วิธีไต่แรง นะครับวิธีไต่แรงวิธีหาสัตว์เลี้ยงแล้วก็การสุ่มสัตว์เลี้ยงใช่ไหมแล้วก็วิธีการเนี่ยหาเออตั๋วนะครับกับหาเหรียญซึ่งตัวกับเหรียญก็มาคู่กันเนาะหาตั๋วเพื่อไปแลกเหรียญแล้วก็เอาเหรียญมาสุ่มเพชรน,นะครับใช่นะครับตอนนี้ก็ครบหมดทุกอย่างแล้วเนาะนะครับผมก็ครบหมดทุกอย่างแล้วนะครับถ้างั้นก็โอเคครับก็ต้องขอกล่าว จบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้าเนาะสวัสดีครับบายจ้า <laughs> มีคนเข้ามาพอดีเลยหลังจากที่จบคลิปพอดีนะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟ v i เเนาะครึ่งเซิร์ฟ v i เเกมนี้ก็ค่อนข้างถูกนะครับแค่10โลบักเองนะครับผมไปละบายครับอย่าโอเค